สวัสดีครับเพื่อนผู้ทุกคนกับผมปืนทีเอชคลิปนี้ผมจะมาไกด์ดันเจียนส่วนท้ออัศจรรย์โหมดมือใหม่นะส่วนท้ออัศจรรย์อยู่ที่นี่นะตัวนี้เลยแล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้ที่ผมมาไกด์มือใหม่เพราะว่ามันเป็นดันที่ลงง่ายครับลงง่ายแต่ที่บอสที่1เนี่ยมันจะมีเมคานิกที่ทำให้เราถึงตายก็คือตอนนี้เนี่ยหลายๆบอสนะครับหลายๆดันเจี้ยนเนี่ยเราลงมือใหม่เราจะไม่ตายเล่นยังไงก็ไม่ตายแต่เฉพาะส่วนท้อเนี่ยตอนนี้ยังตายอยู่นะครับแล้วก็เลยผมก็เลยจะมาพามาเล่นว่าเอ้ยเล่นยังไงไม่ให้ตายนะครับเพราะว่าผลตอบแทนมันดีผลตอบแทนของส่วนท้ออัศจรรย์เนี่ยมันจะอยู่เนี่ยมันจะได้เหรียญหงมุน125แล้วก็วิญญาณซอนพุงกับอะไรซอนพุงนะครับแล้วยังได้เงินอีก75ด้วยถ้าเป็น VIP เดี๋ยวรับเควสเสร็จเข้ามาเลยครับพอเข้ามาแล้วมันจะมีลิงอยู่ตามทางนะครับมันจะมีลิงอยู่ตามทางก็ตีไปเถอะแล้วคุณจะเห็นเหมือนเป็นโถขวดเหล้าครับเนี่ยตัวเนี้ยเก็บเพื่อให้มันได้เควสครับเก็บเพื่อให้มันได้เควสแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะมีอยู่แค่เนี่ยแค่นี้เอง2ขวดนะครับ2ขวดทีนี้ถ้าคุณอยากได้เพิ่มลึกเข้าไปมันจะมีนะมันจะมีครบสำหรับทุกคนไม่ต้องกังวลใครจะเก็บก่อนเก็บหลังก็ได้ก็เล่นไปเลยแต่ว่าลิงพวกนี้มันชอบงัดนะพอมาถึงแอ่งน้ำตรงนี้อย่าโดนน้ำนะครับกระโดดไปอย่าให้โดนน้ำถ้าโดนน้ำก็คือตายตกน้ำคือตายลิงที่อยู่ด้านหน้าคือลิงที่เราจะมาเล่นแมคานิกกับมันนี่แหละครับเริ่มมา150ล้านตอนเจอหน้ามันเนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าพอคุณสกิลปุ๊บมันจะลอยนะครับลอยแล้วมันจะมีลูกๆอยู่รอบแล้วสักพักนึงมันจะมาร์คใครที่ใต้ตีเราเนี่ยมันจะมีแสงแวบๆแล้วสักแป๊บประเดี๋ยวอะมันจะมีลูกน้องมันคว้างลูกไอ้เม็ดๆอะไรสักอย่างมาใส่ถ้าเราบล็อกได้นะเราจะถือเม็ดมันในมือแล้วก็เอาไปปาบอสให้มันตกลงมาตอนจบเฟสถ้าเราบล็อกไม่สำเร็จเราจะล้มแล้วไอ้บอสตัวนี้มันจะพยายามทำให้เราล้มเรื่อยๆด้วยการยิงสายฟ้ามาถ้าเราคว้างไม่ได้เราจะแพ้นะครับถ้าเราคว้างได้เราจะชนะเริ่มนะเนี่ยมันจะมีลูกมารอบๆนะมายิงใส่ฟ้ามาถ้าเป็นอาชีพที่บล็อกรอบตัวก็จะง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นอาชีพที่บล็อกเฉพาะด้านหน้าคุณก็ต้องหลังชนฝาไว้รอฟังเสียงครับเนี่ยฟังเสียงเนี่ยครับเคลื่อนเอามันลงมาถ้าจบได้ในรอบเดียวก็คือจบเลยนะครับแต่ถ้าจบไม่ได้ถ้าจบไม่ได้ก็ต้องเล่นแบบเดิมต่อนะครับทีนี้อ่ะไปต่อตรงนู้นคนที่จะมาที่นี่แนะนำว่าวิชาตัวเบาคุณควรจะระดับ 40,000 นะก็คือเต็มแม็กเลย 40,000 ไม่งั้นมันจะลำบากบางจุดเนี่ยครับขวดเหล้ามันจะมีขวดเหล้าสำหรับทุกๆคนอยู่ตรงนี้ก็มี
ถ้ายังไม่ได้เก็บตัวนั้นก็มาเก็บตัวนี้ถ้าตัวยังเก็บไม่ได้อีกจะมีโซน3ให้เก็บอีกนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเทคนิคการไต่นะครับการไต่เดี๋ยวผมจะพาไปทางที่ผมไปเป็นประจำแล้วกันนะมันสั้นดีมันกินวิชาตัวบอลไม่เยอะเพราะว่าในบรรดาการเผาผลาญวิชาตัวเบาของเราเนี่ยการไต่กำแพงคือใช้เยอะสุดละอย่างอื่นคือไม่เยอะไต่กำแพงนี่คือเยอะสุดแล้วดันเจี้ยนนี่คือไต่อย่างเดียวลิงที่มันอยู่ในล่ามมันตีเรานะมันจะขัดขวางเราไม่ให้เราไปพอขึ้นมาตรงนี้อย่าวิ่งเร็วนะเดินธรรมดาพอนะครับเพราะว่าจะเป็นการรีชาร์จรีชาร์จวิชาตัวเบาตัวนี้ก็จะมีนะครับมีขวดอีก2ขวดแต่ว่าถ้าเราจะไปต่อเนี่ยเราต้องฆ่าลิงให้หมดนะฆ่าลิงให้หมดถ้าฆ่าไม่หมดมันจะไต่ตรงนี้ไปไม่ได้นะสังเกตถ้ามีรอยเท้าอ่ะถ้าร่องรอยของน้ำตกมันหายไปแล้วมีรอยเท้าขึ้นมาหน่อยคือไปต่อได้ถ้าไม่งั้นคือไปต่อไม่ได้ครับต่อไปตัวนี้เป็นบอสใหญ่ของที่นี่ซึ่งไม่ได้มีแมคานิกอะไรที่ทำให้เราถึงตายนะก็คือก็ตีไปเรื่อยๆครับตีไปเรื่อยแล้วก็เดี๋ยวมันก็ตายมาตายก่อนเราแน่นอนเรียบร้อยนะครับน่าจะโอเคแล้วล่ะพ
พราะบอสตัวสุดท้ายนี้ผมสู้แบบผมไม่ทำแมคานิกไม่ทำอะไรเลยนะก็คือตีไปเรื่อยนะครับมันก็ตายงั้นก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ